เราไปต่อกันที่พฤติกรรมของชายชะกันกลุ่มหนึ่งนะครับบุกตระเวนเลยคุณผู้ชมครับไปที่ร้านขายของชำย่านพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับจากนั้นแอบอ้างตัวเองว่าเป็นตำรวจอีกแล้วนะครับแล้วคุณผู้ชมคิดว่าทรงแบบแน่ๆเนี่ยดูจากวงจรปิดเนี่ยนะครับเป็นตำรวจจริงหรือว่าเป็นตำรวจปลอมบุกไปที่ร้านขายของชำอ้างกฎหมายสารพัดว่าเกิดการทำผิดกฎหมายกันขึ้นจะต้องดำเนินคดีแล้วหลังจากนั้นตบเงินครับตบเอาเงินและก็เรียกเก็บค่าคุ้มครองนะครับต้องจ่ายเป็นรายเดือนอีกต่างหากไปดูพฤติกรรมล่าสุดที่มันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ระบาดเหลือเกินนะครับในหลายพื้นที่คือวันนี้นักข่าวได้รับแจ้งนะครับว่ามีกลุ่มผู้เสียหายต้องการเดินทางไปแจ้งความที่สภ.เมืองพัทยานำมาโดยคุณมงคลเที่ยงแขมอายุ40ปีนะครับเขาบอกว่ากลุ่มชายเหล่านี้ลักษณะเหมือนตำรวจมากเลยมาในชุดนอกเครื่องแบบอ้างว่าสังกัดสปลป.สปลป.เนี่ยมันคืออะไรคุณผู้ชมครับมันอ้างว่าสังกัดสปลป.เข้ามาตรวจสอบสินค้าในร้านโดยอ้างว่าจะมาจับสินค้าที่มีอย.เป็นสินค้าของใช้สำหรับคนเมียนมานะครับอ้างว่าคนไทยไม่สามารถขายได้ตนเองกับแฟนก็ไม่รู้ว่ามันมีหน่วยงานนี้จริงหรือเปล่าแต่ด้วยความตกใจประกอบกับชายชะกันกลุ่มนี้อ้างว่าถ้าโดนจับดำเนินคดีต้องจ่ายค่าปรับใน 300,000 นะตนเองก็เลยไม่มีอยากมีปัญหาเคลียร์อยากให้จบตกลงจ่ายไป 20,000 ยอมรับเหมือนกันนะว่าสินค้าบางชิ้นมันก็ไม่มีหรอกอย.แต่ภายหลังเช็คแล้วนะครับว่าหากถูกจับจะเสียค่าปรับไม่กี่บาทจึงยอมจ่ายไปแต่กลุ่มที่อ้างว่าเป็นตำรวจยังขอเก็บซวยนะครับอีกเดือนละ 2,000 บาทอีกด้วยครับเขาบอกไอ้นี่ขายไม่ได้คนไทยขายไม่ได้นะมากหน่วยไหนเขาบอกป่ะเนี่ยสปสปเนี่ยเหรอพี่ผมไม่รู้เลยตอนแรกไม่รู้เลยครับเพราะว่าแฟนตกใจแล้วทำไมถึงยอมตัดสินใจเสียตัดตังไปครับคุยผ่านโทรศัพท์ไอ้ทางนู้นว่าขู่ว่าจะจับเปรียบเทียบปรับนะ 200,000-300,000 ซึ่งผมไม่อยากมีปัญหาตัดปัญหาโอเคให้จบตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมาสืบหน่วยกลางสวคบเขาเช็คมาแล้วมีแค่ตำรวจแค่คนเดียวนอกนั้นเป็นเขาเรียกเบ๊หนึ่งเลยร้านผมก็จะมีที่ผิดอย.อยู่บ้างไม่มากก็น้อยแต่ก็ยอมรับผิดครับแต่ถ้าเปรียบเทียบปรับแล้วทั้งโรงพักทั้งสายสืบทั้งสายตรวจเปรียบเทียบปรับก็ไม่เกิน 2,000 บาทจำคุกไม่เกิน1คืนเขาเรียกพี่เท่าไหร่เรียก 20,000 บาทขอเก็บรายเดือนด้วยเหรอขอเก็บรายเดือนด้วยเดือนเท่าไหร่ 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อเดือนไม่ได้มีผู้เสียหายคนเดียวนะครับมีหลายคนเดินทางไปแจ้งความนำมาโดยอีกคนหนึ่งก็คือนางสาวอาริสาหานเชิงชัยอายุ32ปีนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับบอกว่าโดนบังคับดำเนินคดีแบบนี้และสุดท้ายเธอก็ต้องจ่ายเงินให้กับกลุ่มชายชะกันที่อ้างว่าเป็นตำรวจ 20,000 บาทเหมือนกันเป๊ะเลยครับยังไงเราถึงยอมจ่ายเขาบอกว่าเขาเสนอเขาบอกว่าถ้าหากว่าเคลียร์ตรงนี้20,000เนี้ยไม่ต้องไปศาลเราก็เลยขอต่อรองแล้วบอก7,000ได้ไหมเขาบอกไม่ได้แล้วก็แบบขอต่อบอกเพราะว่า15แล้วกันเขาบอก15เราไม่มีพอเราต่อรองอีกเขาก็จับโทรศัพท์นั่งเล่นอย่างเงี้ยเขาจะจับในข้อหาอะไรพี่ก็ข้อหาเขามาจับสปลปเขาบอกเขาจะเราก็ไม่ได้มีความรู้ตรงนี้ว่าคืออะไรและพอเรามาเสิร์ชดูทีหลังว่าก็คือลิขสิทธิ์แล้วเราไม่ได้ขายอะไรเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทุกร้านโดนเหมือนกันเลยปะเหมือนจะคำพูดเดียวกันด้วยเพื่อความชัดเจนนะครับว่าเป็นตำรวจจริงหรือไม่เราเลยสอบถามไปที่พันตำรวจเอกธนพงษ์โพธิผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยานะครับบอกว่าจากการตรวจสอบได้ทำการอายัดบัญชีกลุ่มที่ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินไปแล้วนะครับจากการตรวจสอบพบว่าเป็นบัญชีคนตายครับเหรอคุณผู้ชมคนตายนี่เปิดบัญชีมีบัญชีธนาคารได้ด้วยหรืออย่างไรส่วนตัวกลุ่มชายชะกันเบื้องต้นไม่ใช่ตำรวจจริงนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมฝากไปถึงประชาชนผู้ประกอบการนะครับหากเจออะไรแบบนี้ให้มาแจ้งความกับตำรวจให้บันทึกเป็นข้อมูลหลักฐานนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปยอมจ่ายเงินเป็นอันขาดอันนี้ก็เอามาเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ามันมีมิจฉาชีพทรงนี้กำลังออกหากินออกล่าเหยื่อเป็นผู้ประกอบการร้านขายของชำนะครับ